าเนาะเราก็ค่อยตันตันตันออกให้หมดเลยเพราะถ้าไม่เอาออกเนี่ยรากใหม่มันจะไม่เกิดแล้วรากที่ออกเนี่ยมันก็จะไม่งอกแล้วมันจะเน่าแล้วก็ตัดออกเลยจะรอให้รากใหม่เขาเกิดอันนี้ก็เป็นเนี่ยรากแก้วยังเก็บไปได้ยาวๆเนี่ยเก็บไปได้นะได้ตัดให้เรียบร้อยทุกตอแล้วก็แช่น้ำไว้อันนี้ก็คือสาธิตก่อนไปตัดไปเรื่อยเนาะแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะพามาดูที่แช่น้ำทิ้งไว้2อาทิตย์นี่อันนี้คือที่แช่น้ำทิ้งไว้2อาทิตย์แล้วนะครับเนี่ยเขาก็จะแตกรัดเริ่มรัดเริ่มออกแทงยอดใหม่แล้วตรงนี้ก็จะสดอันนี้ก็เก็บรากแก้ไว้แล้วก็แช่น้ำนะแล้วสังเกตว่าตรงโคนเนี่ยก็จะเริ่มแตกรากแล้วตรงนี้ก็ยังสดอยู่เดี๋ยวก็จะค่อยออกรากเรื่อยๆนะครับในระหว่างนี้เราเสียบยอดรอไว้เลยก็ได้เพราะเริ่มรัดแล้วเนี่ยเสียบยอดแช่น้ำรอไว้เลยก็ได้จนกว่ารากจะออกแล้วค่อยไปชำอีกทีนึงมันก็ต้นตอเราก็จะไม่เสียหายนะครับส่วนใหญ่ก็จะรอดสังเกตตรงนี้เนี่ยนะครับอ่ะเนี่ยตรงนี้เนี่ยขาวๆเนี่ยอันนี้คือรากจะออกใหม่เนาะแล้วก็ที่ตัดไปตรงนี้สักพักหนึ่งเขาก็จะออกรากใหม่สวยเลยอันนี้นะครับนี่แตกยอดแล้วแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ก่อนถ้ายังไม่รีบถ้าในระหว่างนี้เพื่อไม่เสียเวลาก็เสียบไปเลยก็ได้เพราะส่วนใหญ่ก็จะรอดมีเปอร์เซ็นต์รอดสูงและอีกอย่างนึงพอแช่น้ำเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าน้ำแห้งน้ำอะไรนี่ก็จะสะดวกมากเลยเนี่ยใหญ่ๆเงี้ยออกเอาออกหมดเลยนะอันเนี้ยอันไหนที่ตัดไม่ได้ก็เลื่อยเลยเคลียร์ออกให้หมดจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ได้ตัดให้นี้เลยเพื่อให้รากใหม่มันออกแช่น้ำไปเลยนะสัก2อาทิตย์เดี๋ยวคลิปนี้ก็ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะไล่ตัดให้หมดเนาะเพราะค่อนข้างเยอะแช่น้ำไว้แล้วเดี๋ยวเสียบยอดวิธียังไงขยายพันธุ์ยังไงเดี๋ยวมาเล่ากันต่อเรื่อยๆนะครับเป็นอีกแนวทางนึงนะครับมาคอมเมนต์คุยกันได้มีข้อเสนอที่ดีกว่าหรือว่าคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้นะครับผมจะพยายามอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เนาะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมเดี๋ยวพบกันใหม่